ก็ก็คิดอยู่ว่าจะจะจะคุยกับทุกท่านเรื่องอะไรดีแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องมูฮัตรอมปคุยสัปดาห์หน้ามันก็ช้าไปก็เลยต้องคุยวันนี้แหละนะวันนี้เราก็จะพูดเรื่องสุนนะในเดือนมูฮัตรอมพอพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะต้องอย่าลืมว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนใช่ไหมถามว่ามันก็วนเวียนมาอย่างนี้แหละพอเดือนรอมฎอนเราก็ต้องคุยรอมฎอนอ่ะนะ ปรเดิงรื่นทิจจ์ก็ต้องคุยเรื่องรื่นทิจจ์ตอนนี้เราเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมอันนี้ถ้าถ้าถ้าการดูเดือนของของของทั่วโลกนะวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งแต่ของประเทศไทยรู้สึกจะพรุ่งนี้ไหมใช่ไหมอ่าอ่าใช่ใช่เอาละ่ะไม่ใช่ปัญหาปัญหามาอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในช่วงไหนเพื่อที่เราจะได้ทําอิบาดา้าได้อย่างถูกต้องแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องมา มาเคาเรยกอะไรนะไม่ต้องมาโจมตีกันไม่ต้องมากระแนะกระแหนกกันเพราะนั่นไม่ได้บุญอิบาดาที่เราทําต่างหากถึงจะได้บุญนะเพราะฉะนั้นเอาละเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีก็แล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องของมุฮัตรอมนะครับมุฮัตรอมเนี่ยเป็นเดือนที่ที่หนึ่งตามปฏิทินอิสลามใช่ไหมเป็นเดือนที่มีความสําคัญนะครับไม่แพ้เดือนอนื่นๆเหมือนกัน อย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าเราจําเป็นต้องรู้นะว่าเราอยู่ในช่วงไหนของวันเวลาตามปฏิทินอิสลามเพื่อที่เราจะได้ทําอิบาดาได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากวันเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดมาเดือนต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดมามันจะเกี่ยวพันกับอิบาดาโดยตลอดสังเกตดูได้เห็นไหมเดือนอมาดอนก็มีเรื่องของอมาดอนการถือศีลดในเดือนอมฎดอนเรื่องของดุ่นฮิจารามีการประกอบพิธีฮัตเรื่องของอเดือน รอยับก็มีเรื่องของอิสระเมียรอดเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับอีบาดาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในเดือนไหนเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาใช่ไหมเดือนนี้เดือนกรกฎาเดือนหน้าเดือนสิงหาแล้วไอเดือนที่มันเป็นเดือนอาหรับล่ะเป็นเดือนที่เราจะต้องทําอิบาดามันเป็นอิบาดาที่ถูกผูกมากับแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันก็มีของมันอยู่เพราะนั้นเราจําเป็นต้องรู้นะครับเราเข้าสู่ปีใหม่แล้วต้องฉลองไหม ไม่ต้องฉลองนะไม่ต้องไปจัดงานปีมงปีใหม่อะไรทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวบอกว่าปีใหม่แล้วเราต้องทาไมต้องเฉลิมฉลองกันหน่อยเรานี่ก็แป๊กๆปก,ปกเนาะพอเห็นใครเขาทาอะไรเราก็อยากทําบ้างพอเขาฉลองปีใหม่เราก็อยากฉลองบ้างพอเขามีวันเกิดเราก็อยากแฮปปี้เบิร์ดดีกับเขาบ้างพอเขามีจัดงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆไอของเราสาวว่าน้อยเราก็เอากับเขาบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมักง่ายฮะ ไม่เอานะเพราะนั้นศาสนาต้องเรียนรู้ครับเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเอาละเรารู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกของตามปฏิินอิสลามในอิสลามเนี่ยมันมีเดือนอยู่ทั้งหมด12เดือนเหมือนกันนะครับ ا آ ى. อินดารตัชูฮูหรืออินดัลลาฮิอิสนาอาชารอชาฮรออัลลอฮ์บอกจํานวนเดือนนะอัลลอฮ์นั้นมีส2บองเดือนฟีกิตาบิลละ เป็นเดือนที่ถูกกําหนดมาอยู่ในคัมภีร์ของลอแล้วเยาวมาคอล์กัสามาวาติวันอาร์แล้วก็มาตั้งแต่วันที่อัลอทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมินฮาอาร์บะอาตุนหุรุมแต่ว่าในจํานวน12เดือนเนี่ยมันมีอยู่4เดือนที่เราเรียกว่าเดือนต้องห้าม เดือนต้องห้ามก็คือเดือนที่มันมีข้อบังคับว่าเราจะต้องระวังในเรื่องของการปฏิบัติตัวไม่มีการละเมิดกันไม่มีการรบราฆ่าฟันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบพูดง่ายๆว่าเป็นเดือนถึงเป็นเดือนที่เราจําเป็นที่จะต้อง คล้ายๆกับเดือนในการจำศีลนะถ้าภาษาไทยเราเรียกจำศีลใช่ไหมก็ประมาณว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆอย่าอย่าสร้างเรื่องราวให้เยอะนักนะครับก็เป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตละลากำหนดมาซึ่งในสเดือนนี้มันมีอยู่เดือนหนึ่งก็คือเดือนมุฮรัรรอมมุฮรัรรอมใช่ไหมมุฮรัรรอมเนี่ยก็คือเดือนอทีนี้ในเดือนมุฮรัรรอมเนี่ยมันมีอิบาดาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตละลาได้ให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นภาคปฏิบัติ กับพวกเรานะครับในเดือนนี้เนี่ยอเลอร์ Allah บอกว่าอย่าได้มีการอาย่าได้มีการามุฮัตรอมเนี่ยแปลว่าถูกห้ามตามหลักภาษานะมุฮัตรอมแปลว่าถูกห้ามทีนี้ไอถูกห้ามเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขาห้ามอะไรบางคนก็บอกว่าพอถูกห้ามปุ๊บอะไรก็ตามที่มันมันอะไรนะแต่งงานก็ไม่ได้อะไรนะทำบุญก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอน้นี้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามเรื่องนั้นเลยนะเขาห้ามทําสงครามเขาไม่ได้ห้ามนิกา ไม่ได้ทำนิกายนิกายได้นะเดี๋ยวบอกเดือนมุฮัรรอมนิกายไม่ได้เดือนไหนก็ได้ <im it> เวลาเขาบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างต้องดูเรกใช่ไหมถ้าถามมุสลิมเนี่ยเอาเิกอะไรเดียร์เอาเรสก <im it> เเรสะดวกเอาเรกสะดวกเราสะดวกวันนี้เขากับเราสะดวกตรงกันจบแค่นั้นพอ, <im it> พอไม่ต้องไปยุ่งกับข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้เกี่ยวนะข้านขึ้นข้างแรมเนี่ยเขามีเพื่อเป็นเรื่องของวันเวลาให้เรารู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและอย่างไอข้างขึ้นข้างแรมมันเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงด้วย มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะ <c oughs> คือเรา <c oughs> เราเราไปยุ่งกับเขาเยอะไงใช่ไหมเราไปอิงกับความเชื่อของของของฟาคนูุนเขาเยอะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นไปแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างเช่นบางวันบางเวลาอย่างเงี้ยวันพุธอย่างเงี้ยเราบอกวันพุธตัดผมไม่ไดอ้อ่ไปดูได้ร้านแขกจ้องจะปิดแต่วันพุธนะ่ะไอ้วันอื่นไม่ปิดนะแต่ปรากฏว่าไอคนที่ไม่ใช่มุสลิมันเปิดวันพุธ อ้าวแล้วตกลงแล้วเนี่ยมันกับเราเนี่ยอากีดาอากีดาของเราที่ไปเกี่ยวกับเขาอ่ะแน่นแน่นกับเขาเองเอีกนะแปลว่าเราเข่งขัดกับเขาอีกอ่ะใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเลอะเทอะไม่เอาเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ไม่ไม่ไมไมทบทวนเรื่องอิสลามนั่นเองนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตะลากำหนดเดือนต่างๆมาเพื่อเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของวันเวลานะครับเป็นเรื่องของออการกําหนดการนับนะครับในฮะดีษของท่าน อบีบักรอห์รยิลลอฮูะนฺหูได้รายงานบอกว่าอันนั้นนบีซลลลลอฮุลัิวะลัมขอตบะฟีฮัจจติหีฟกอนท่านนบีได้ได้เคยคุตบะเอาไว้แล้วพูดว่าอินนัซมานกอดิสตาดารอกะไฮอะตีฮีเยามาคอล์กะสมาวาติวันอัรแปลว่าวันเวลาต่างๆเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการกําหนดของลอสุบฮานอหัวตาลาตั้งแต่วันที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วอัสนาตูอิสนาอาชารอชาฮรอ ก็มาสนับสนุนอันกุรานเมื่ออายามเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจํานวนปีเนี่ยก็มี12เดือนเหมือนกันมินฮาอารบะอาตุฮุรุมแล้วก็ในจานวน12เดือนเนี่ยก็มีอยู่4เดือนที่เราเรียกว่าเดือนต้องห้ามซาลาซุนมุตตะวาลิยาตุน3เดือนจะติดกันมาเลย3เดือนติดเอาง่ายๆรุ่นเกาะดารุ่นฮิจจะแล้วก็มุฮัตรอมก็แปลว่าเดือน 11, 12และก็เดือนหนึ่งติดกันว่ารอยับ และเดือนรอยยับจะแยกไปรอยยับจะไปอยู่ไกลหน่อยนะครับซึ่งก็มีสเดือนพนันไอ้สเดือนเนี่ยเราเรียกว่าเดือนต้องห้ามถามว่าเดือนต้องห้ามเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเนื่องจากมันเป็นที่รู้กันและเป็นการยอมรับกันตั้งแต่อดีตการแล้วในสมัยของคนอาหรับเองก็ตามเนี่ยเขาก็จะถือว่าไอ้สเดือนเนี่ยเขาจะพักครบเขาจะไม่มีคือพูดง่ายว่าแล้วทุกคนก็จะอยู่ในกติกาเดียวกันจะเชื่อมันเหมือนกันว่าจะต้องไม่มีการละเมิดนะเพราะถ้าใครละเมิดเนี่ย แน่นอนว่าจะต้องมีการถูกบอยคอรถูกลงโทษถูกอะไรก็แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอยู่ในกติกานี้เหมือนกันพออิสลามมาอิสลามก็มาให้ความสําคัญเดือนต่างๆแต่ใส่อิบาดะเข้าไปไม่ได้ให้ความสําคัญเหมือนกับเหมือนกับของของ,ของของอาหรับเขาอย่างเดียวแต่ใส่อิบาดะเข้าไปด้วยเพื่อให้เราได้ได้เก็บเกี่ยวผล,ลบุญในแต่ละเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมเป็นยังไง นะครับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานอฮูวัตลาให้ให้ให้ฟดีลัดมากมายให้ความประเสริฐมากมายแล้วก็คนอาหรับหรือคนในอดีตเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ความสําคัญเก็บกับเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูมาดูความสําคัญของเดือนเดือนมุฮัรรอมก่อนนะครับเพราะมันจะมีอย่างนี้มันจะมีสองช่วงความสําคัญของเดือนมุฮัรรอมแล้วก็ในเดือนมุฮัรรอมมันจะมีเยา อาวันที่เป็นวันสําคัญเราเรียกว่าวันอาชูรอก็สนแสดงว่าจะมีสองอย่างหนึ่งเดือนมุฮัตรอมสําคัญยังไงสองอาชูรอต้องทําอะไรนะครับทีนี้ในเดือนมุฮัตรอมเนี่ยนะครับความประเสริฐในเดือนมุฮัตรอมเนี่ยมีในฮะดีษของท่านดบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮ์หุลัยฮิวสัลลัมนะครับที่ท่านอิบนีอับบาสได้รายงานบอกว่าอันน้ารอสุลลัลลอฮ์สุลลัลลลอฮ์หุลัยฮิวะสัลลัมก็ดีมันมาดีนะ ในขณะที่นบีเนี่ยเดินทางถึงเมืองมาดีนะฟาว่าจดันยยฮูดเซียมันเยามาอาชูรอก็พบว่าคนอะไรนะคนยาฮูดีอ่ะถือศีลอดกันในวันที่สิบถือศีลอดกันในวันที่ส0บฝักกอละละหุมรอซูลลอลอรอลลหัลอะไรหิวสลัมท่านนาบีก็เลยถามว่ามาฮาดันยอมอัลลาฮีตะสูมูนะฮู วันนี้มันเป็นวันอะไรวันที่พวกท่านถือสินอดกันเนี่ยพูดง่ายๆว่าถือสินอดทำไมเนื่องจากอะไรเพราะอะไรคือนบีอยากรู้ฟอก็รู้เขาก็ตอบกับนบีบอกว่าฮาดายามุนอาลีมุนอันจัลลอฮูฟีฟีฮิมูซาวกเอมะหูวันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญมากๆเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้นบีมูซาและกลุ่มชนของนบีมูซานั้นปลอดภัยจากฟิรเอานั่นเอง ว่าก็กฟิรเอาว่าเกามะฮูและอัลลอฮ์ก็ทําให้ฟิรเอาและกลุ่มชนนั้นจมน้ําพูดง่ายว่าเป็นวันแห่งการช่วยเหลืออ่า,านิสรออินกับท่านนาบีมูซาน,นั่นเองฟาซอมะฮูมูซาชุกรอนด้วยเหตุนี้นบีมูซาจึงถือสินอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่อล้อฟันนะนุนาซูมูฮูและด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ยาฮุดนะตอบก่นนานับบีก็เลยบอกว่าฉันพวกเราก็เลยถือสินอดในวันนี้ด้วย ฟะกะลารอสุลลลอฮฺซลฮหุอะไลหุะซัลลัมท่านนาบีก็เลยบอกว่าฟานฮนุอะฮักกูอเอาลาบิมูซามิงกุมถ้าเช่นนั้นพวกเรามีสิทธิ์มากกว่าพวกท่านในการที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของมูซาฟะซ้อมาหูรอสุลลลอฮท่านนาบีจึงทำการถือสินอด,ดในวันที่สิบวะอามารอบิซียามิฮีและก็ได้ใช้ให้บรรดามุสลิมถือสินอด,ดกันในวันนี้ด้วย มุตตะฟกุอลอะไลฮีอันนี้เป็นฮะดิษที่ซอฮีนะครับเป็นฮะดิษที่ซอเฮีก็หมายความว่าการถือศีลอดในวันที่ในวันที่ส0ในวันที่ส0บเดือนมุฮัตรอมหรือวันอาชูรอเป็นสิ่งที่นบีปฏิบัติในวันที่นบีอบพยพมาสู่มาดีนะแต่นบีอบพยพมาเนี่ยต้องอย่าลืมว่านาบีอบพยพมาเนี่ยเดือนรอบบอุนเอาวันอพยพมา ่านนาบีอพยพมา,าแสดงว่ามันเลยเดือนอะไรมาแล้วมันเลนเดือนมันมันเลยเดือนมุฮัตรอมมาแล้วนั่นหมายถึงว่าปีแรกปีนั้นนบียังไม่ได้ถือสินอด,ดในเดือนใน,ในมุฮัตรอมแต่นบีมาถือสินอด,ดมุฮัรรอมหรือสิบมุฮัรรอมในปีที่สองพอ,อย่าลืมว่าวิธีการนับฮิจรัตสักการเนี่ยเขาจะนับว่าพลานบีอพยพป,ปีนั้นเป็นปีที่หนึ่งถูกไหมปีนัน้นปีที่หนึ่งแต่นบีอพยพมาเนี่ยมันเลยมุฮัรรอมมาแล้วเพราะนั้นปีนั้นนบีไม่ได้ถือสินอดในสิบมุฮัรรอ หรืออาจจะถือแต่ก็ไม่ได้ด้วยกับเหตุผลนี้นะแต่ว่าในรายงานไม่ได้พูดถึง,งน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนบ,บีก็ถือสินอดเท่ากับนบ,บีถือสินอดเป็นปีแรกก็คือปีที่สองครั้งแรกคือปีที่สองและใช้ให้มุสลิมทําการถือสินอดทีนี้ในปีที่สองมุฮรมัรรอมมันเกิดอะไรขึ้นพอเดือนชาบานปีเดียวกันนั่นแหละปีที่สองเดือนชาบานมันมีหุก่กมเรื่องอะไรเรื่องการถือสินอดในเดือนรอมฎอนและมีผลบังคับใช้ในเดือนรอมฎอน พูดง่ายๆว่านาบีถือสินอดสิบมูัดรอมต้นปีแต่พอเดือนที่แปดคำสั่งเรื่องการถือสินอดในเดือนรอมฎอนมาแล้วมีผลเกิดขึ้นในเดือนขัดมาคือเดือนรอมฎอนแปลว่าปีเดียวกันใช่ไหมพอรอมฎอนมาพอรอมฎอนมานาบีก็เลยถือสินอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟารดูแต่สิบมุฮัตรอมสถานะก็ไปอยู่ขั้นส่วนสนับสนุนซะเพราะนั้นแต่ปีแรกยังบังคับอยู่นะ ปีแรกยังบังคับอยู่ว่าทุกคนจะต้องทําการถือศีลอดนะครับยังไม่มีมาครับเสร็จแล้วต่อมาก็คือว่าในเวันอาชูรอนะวันอาชูรออันนี้เป็นเป็นประวัติศาสตร์นิดนึงเขาบอกมีในฮะดิษนะครับของท่านท่านหญิงไอแาชาร์ดียาล,ลออันฮาบอกว่ากาในเยาโมอาชูรอวันอาชูรอเนี่ย วันวันที่สิบนะครับอาชูรอดทับศัพท์ได้เลยไหมนะเรือเือต้องบอกสิบมหัศรอมอาชูรอคือสิบมหัตรอมนะนะครับอาชูรอเนี่ยมันมาจากคําว่าอชัดแปลว่าสิบเดี๋ยวมันจาคไว้น,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอาชูรอตาสูอาด้วยนะครับอาชูรอคือสิบนะการนายามมอาชูรอตาสูมูฮูกูรอยชุนวันที่สิบหรือวันอาชูรอเป็นวันที่กูเรชเองก็ได้ถือสินโด,ดในยุคยาฮิริยะเหมือนกันอา้าวก็หมายความว่า ก่อนที่นบีจะอพยพมาก่อนที่จะมาถึงนครมาดีนะมีการถือสินอดในวันอาชูรอะมาก่อนแล้วในยุคยาฮิริยะ์มีนะครับว่าการอรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยาซูมูฮูฟินยาฮิริยะนบีเองก็เคยถือสินอดในวันอาชูรอะในยุคของยาฮิริยะเหมือนกันแปลว่าก่อนที่นบีได้ได้รับการแต่งตั้งนบีก็เคยถือสินอดในวันที่สิบม,มาโดยตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันคนละเหตุผลอ่าคนละเหตุผลนะ แต่ว่าหลังจากที่อพยพมามาดีนาแล้วนบีก็ถือสินอดในวันที่10บด้วยกับเหตุผลเดียวกันกันกบที่ยะฮูดเขาทำเป็นการขอบคุณต่อเหรอทีนี้ฟัลัมมากอดีมันมาดีนะซอมาหูพอนบีมาถึงมาดีนะนบีก็เห็นว่าเขาถือกันแล้วมันก็ไปตรงวันที่นบีเคยถือนบีก็ถือด้วยไม่พอวาอามะรอบีซียามีฮีแล้วนบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบัดถือศีนอด,ดด้วยฟัลัมมาฟูริรอรอมารอน เมื่อรอมฎอนมาถึงตารอกะยามาอาชูรอนบีก็ปล่อยหรือว่าไม่ไม่ได้บังคับในวันที่10บละฟามันชาอาซอมาฮูใคร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 ,ใครถือถือใครไม่อยากถือไม่เป็นไรแปลว่าอนุญาตมันหมายความว่าปีแรกเขาบังคับแต่ปีต่อมาสนับสนุนนะอันนี้คือประวัติเรื่องอาชูรอทีนี้ต่อมาก็คือว่า ฮุก่มหรือบทบัญญัติในการถือสุ่งวจวันอาชูรอละสถานะของมันเป็นยังไงเป็นวาจิบไหมหรือเป็นสุนัตและสุนัตเป็นสุนัตแบบไหนด้วยเพราะมันมีสุนัตอยู่สองอย่างใช่ไหมเขาเรียกสุนัตมุอักกาดะกับกอยรมุอักกะดกะมุอักกะดกกะดเนี่ยแปลว่านาบีทำประจําอย่างเช่นนมาดนมาดสุนัตก่อนและหลังฟอร์ดูเราเรียกละหมาดสุนัตถามว่าสุนัตเนี่ยเป็นมุอักกะดะหรือกอยรมุอักกะดะ มูอักกะดะเพราะนาบีทําประจําสุนนะคาว่ามูอักกาดะเนี่ยแปลว่านาบีทาประจําเพราะฉนั้นเรากาลังจะเรากําลังจะมาทําความเข้าใจกันว่าไอ้วันอาชูรอเนี่ยมันเป็นมันเป็นวาญิบหรือมันเป็นสุนัตถ้ามันเป็นสุนัตแล้วสุนัตประเภทไหนคือถ้ามูอักกาดะเนี่ยแปลว่าทําประจํนานบีมไม่ทิ้งนะ,ะในประวัติศาสตร์เขาบอกว่า การถือศินอดในวันอาชูรอเนี่ยฟีอาวาลินอามช่วงแรกๆก็คือปีแรกหรือคําสั่งแรกตอนแรกๆเลยเนี่ยบะดาฮิจราตินนบีหลังจากนาบีอพยพมามด,ดินาเนี่ยนะบรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นคําสั่งที่ถือว่าเป็นวาจิบป,ปีนั้นนะ,ะปีนั้นเป็นวาจิปปีนั้นเป็นวาจิบ ด้วยกับฮะดิษที่บอกว่าอามารอนนบีอยู่สอลอฮุอะลยหิวะซัลล,ลัลลลมนบีใช้ให้คน,คนคนหนึ่งก็คือให้ซอฮาบาน่นแหละครับประกาศมินอัสลัมอันอัซซินฟินนาสหมายถึงว่าในปีนั้นวันนั้นนบีใช้ให้คนประกาศเลยวันที่สิบมุฮัรรอมเลยประกาศว่าไงอันนามมันกาณาอากะลาฟันยาซุมบักิยะตายอมมิฮีใครก็ตามที่กินอาหารไปแล้วกินอาหารไปแล้วให้หยุดกินและถือสินอนต่อให้จบวันเข <c oughs> าบังคับให้ถือสิญนว์วามันลำยวามันลำยะกุล อักลุนฟันยะซุมฟาอินนั่นยา้มเยามาอาชูรอรแต่ถ้าใครก็ตามยังไม่ได้รับประทานอาหารให้เนียดถือศีลอดวันนั้นเลยแปลว่าการประกาศมันเกิดขึ้นในวันไหนวันที่10อาชูราะใครกินอาหารไปแล้วให้หยุดยุต,ติการกินและเนียดบวดจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตัวนใครที่ยังไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าให้เนียดบวชไปเลยอันนี้คือวันที่10แปลว่าบังคับไหม บังคับเป็นบังคับนะครับทีนี้สถานะหรือว่าการถูกบังคับเนี่ยกลายเป็นสุนัตเมื่อรอมฎอนมาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้รอมฎอนมาเดือนที่8แต่อันนี้มันเดือนหนึ่งไงเดือนหนึ่งบังคับแต่พอเดือน8รอมฎอนมาแปลว่าเดือนหนึ่งในปีหน้าบังคับไหมไม่บังคับแล้วนึกออกไหมฮะปีที่สองเนี่ยปีที่สองเนี่ยมูฮัตรอมยังบังคับอยู่ แต่พอปีที่สามมฮัตเราบังคับไหมไม่บังคับแล้วเพราะอะไรเพราะรอมฎอนมาแล้วเจ้าของเข้ามาง่ายๆหัวหน้ามาลูกน้องก็เลยไปลลนะสถานะก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือวิธีการในการพิจารณาว่าบังคับไม่บังคับยังไงนะทีนี้ต่อมาก็คือว่าความปรเสริฐละ่ะผลละบุญละเวลาเราทําอะไรสักอย่างมันต้องต้องรู้นะว่าจะได้อะไรนะเราไม่ทําแบบเลื่อนลอยนะทําไปอย่างนั้นแหละไม่เอานะคือศาสนาไม่ใช่เรื่องของการคิดเองและไม่ได้เรื่องของการมากาหนดกฎ กะเกณฑ์เอาเองว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแนวปฏิบัติหรือว่าไม่มีแนวคิดที่บอกว่าทําแล้วเผื่อจะได้ไม่มีศาส,สนาไม่มีเรื่องของการเผื่อจะได้นะแปลว่าทําแล้วต้องรู้ว่าได้อะไรไอ้ส่วนจะได้ครบไม่ครบอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องรู้ว่าทําแล้วได้อะไรเหมือนละหมาดเนะี่ยในฮะดิษนบีบอกว่าคนที่ละหมาดจะมาอะผู้ชายนะละหมาดจะมาอะนะผลและบุญที่เขาจะได้รับเนี่ยนะยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเท่าเนี่ยเรารู้ ถ้าละหมาดคนเดียวได้เท่าเดียวไงถ้าละหมาดเป็นจามาอะได้ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเท่าเราก็พยายามละหมาดให้เป็นจามะ,ะทําความดีทําความดีหนึ่งความดีมันอาจจะทวีคูณเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยเท่าได้เอาเราก็รู้เราต้องรู้ไงถึงบอกว่าเวลาทําอะไรมันต้องรู้ไม่ไม่เอาแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่ทําเนี่ยทาแล้วจะได้อะไรเออหน่าเผื่อจะได้มันเป็นของดีอ่าไอ้ของดีเราก็คิดเองไม่ได้อีก นะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะว่าสิ่งอาการงานที่เราเรียกว่าเป็นอันอะมานอสซอ์ลฮะการงานที่ดีจะต้องเป็นการงานที่มีเงื่อนไขสองอย่างทบทวนความจํานิดนึงนะหนึ่งอะไรนะหนึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของาศาสนาแปลว่าอัลลอฮ์สั่งนบีทำถึงจะถือว่างานนั้นถูกยังไม่พอนะยังยังยังไม่พออย่างที่สองต้องอะไรตามมาด้วยอิคลาสหรือบริสุทธิ์ใจของเราด้วยแปลว่าสองอย่างนี้แหละ ที่เราเอาไปเช็คงานของเราได้เลยเราจะทําอะไรก็ตามที่เป็นการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราเอาสองอย่างนี้ไปเช็คนมาดอัลลอฮ์สั่งนบีทำเราจะทำเราอิคลาสอย่างเงี้ยได้ซาดะกออัลลอฮ์สาาั่งนบีทำเราเราจะเราทำด้วยความอิคลาสอย่างเงี้ยได้แต่ไอประเภทแบบฉันเนี่ยอิคลาสร้อยเปอร์เซนต์แต่สิ่งต่างๆที่ทํามันไม่ได้มีแบบอย่างแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทํา แล้วเราจะไปเอารางวัลจากใครมันต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะคือเราอย่าขยันอย่าเป็นคนที่เขาเรียกอย่าเป็นคนที่ไม่เรียนแล้วขยันเพราะถ้าไม่เรียนแล้วขยันเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะเสียเวลาเปล่าหรืออาจจะขาดทุนจะบอกว่าเสี่ยงเสี่ยงก็กะไรยอยู่นะจริงๆมันก็เสี่ยงนะเพราะถ้าทําแบบไม่รู้เนี่ยเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องทําแบบมีความรู้ถ้าไม่รู้ไม่ต้องทํา และถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้เคาเรียกไม่รู้อะไรนะไม่รู้ไม่ชี้นะถูกแล้วไม่รู้อย่าชี้ฮะถ้าไม่รู้แล้วชี้คนอื่นเขาหลงด้วยนะนบีบอกว่าใกล้ๆวันกียาม้ามันจะมีคนประเภทนี้อยู่ประเภทไหนอะประเภทที่คิดเองเออเองทําเองและเสร็จแล้วเวลาใครมาถามอะไรก็ตอบด้วยเปื่อยไปอะนบีบอกอย่าดิ้นลูนววาอยู่ดิ้นลูนมันหลงไม่พอยังทําให้ชาวบ้านเขาหลงด้วยเพราะนั้นถึงบอกเรื่องของศาสนาวันนี้ไม่มั่นใจไม่ต้องทํา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราพูดเรื่องศาสนาไม่ได้นะพูดได้แต่พูดเท่าที่เรารู้เราเรียนรู้มาพูดได้อ้างอิงได้อาจารย์คนนี้ก็พูดอย่างนี้อาจรยว่าไปเราอ้างอิงไปเลยไม่มีปัญหาเพราะเราเรียนรู้มาแต่ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาเลยเฮ้ยมันต้องได้กูคิดว่ามันต้องได้นี่กูเรียนมาเยอะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีไม่มีอะไรรับรองอย่าไปนั่นนะครับนั้นสองอย่างนะจำไว้เลยฮะเราทําอะไรก็ตามเอาสองอย่างนี้ไปเช็คหนึ่งมีคนสั่งไหมมีแบบอย่างไหมพูดง่ายๆว่า อัลลอฮ์สั่งนบีทำสองเราอิคาสนั่นและผ่านนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นการตอบแทนนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตะเตรียมเอาไว้ให้บอกแล้วว่าทุกอย่างที่ทำมันจะต้องมีผลนะการถือศีลอดในวันอาชูราะเอาแค่วันอาชูราะวันเดียวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกว่าอาชูราะคู่กับตาซูอะ และอาชุรอไปคู่กับวันที่11บเอ็ดะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีมันจะมีมันจะมีมุมมองนะครับของบรรดาอุลามะเขาออันที่หนึ่งนะครับความประเสริฐในการถือสินอดนะอันอยู่กับฟิรุสตันตะตันมาดี่ะอัลลอฮุซุบฮานะฮัวตาลาจะลดบาปให้เท่าไหร่ตอนเราถือสินอดวันอารอฟะได้เท่าไหร่สองปีนะก็คือปีก่อนอารอฟะและปีหลังอารอฟะเอาอารอฟะเป็นเกณฑ์นะ ก่อนอารอฟาหนึ่งปีหลังอารอฟาหนึ่งปีแล้วก็บอกว่านี่จริงๆแล้วแต่ถ้าเราเก็บมางี้มาเนี่ยบาปไม่มีเท่านะั <c> ้น <oughs> ไม่น่ามีนะใช่ไหมเพราะอะไรอเพราะถือ,ถ,อถือสินอดเดีดเดนู้นปีหนึ่งตรงนี้ปีหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเรารับแค่ไหนด้วยเหตุนี้เราถึงต้องขยันหน่อยไงต้องพยายามทำไม่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราเก็บเกี่ยวมาเยอะแล้วไม่ใช่นะเพราะฉะนั้น ในฮะดีษของท่านอิหม่ามุลิมนะครับท่านอบีกตาด้าได้รายงานบอกว่าอันนารสุรละซอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุอิละอันเซามียามีอารอฟะตัฟกอนท่านอบีเนี่ยได้เคยถูกถามว่าทำารทำการถิ่นสุดในวันอารอฟะแล้วได้อะไรอันนี้มันพอจะเป็นฮะดิษเดียวกันนะอยู่กับฟิรุสนาตันมาดิยะวันบากียแปลว่าผลละบุญที่จะได้ก็คือละลดบาปให้หนึ่งปีที่แล้วกับหนึ่งปีข้างหน้าก็คือสองปีวาสุอิละอันเยามีเยาอันเซามียามี อา,อาชูรอแต่พอถูกถามถึงผล,ลบุญของการถือสื้อวดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมหรือวันอาชูรอเนี่ยฝักกอแหละนบีก็บอกว่ายูกับฟิรุส,สนาตันมาดียะอัลลอฮ์จะลดบาปให้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมา,าหนึ่งปีที่ผ่านมามันแน่นอนคนระับความสําคัญของแต่ละวันมันก็แตกต่างกันอย่างวันอารอฟันในความสาคัญเยอะมาก อัลลอฮ์ลงมาด้วยใช่ไหมแล้วก็มาปลดปล่อยให้ผู้ศรัทธาหลุดพ้นจากไฟนรกเนี่ยนะมันก็มีฮะดิษที่มาบอกว่าอัลลอฮ์ลงมานะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสําคัญที่แตกต่างกันไปส่วนสิบมฮัศรอมหรืออาชุรอะนี่ก็คือการผลระบุของการถือสิริในวันนี้ทีนี้ต่อมาก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะละัยฮุสัลลัมเนี่ยพยายามอย่างยิ่งยวดในการให้ความสําคัญหรือถือสิริในวันนี้นะครับ ท่านอิบนุอับบาสรลฮอันุมาได้รายงานฮะดิษบอกว่าเมื่อสุอิละัอันเยามีอาชุรอะเมื่อนบีถูกถามว่าสุอิละอันเยามีอาชุรอะหมายถึงว่าท่านอิบนุอับบาสถูกถามนะเกี่ยวกับความสําคัญของอาชูรอะแล้วเขาก็ตอบบอกว่ามาอาลิมตุอันนารอซูลลลฮฺสัลลัลลอฮุอะฮิวะซัลลัมซอเมเยามันยะตุบุฟัตละลหูอัลันัยยามิอิลลาฮันเยามท่านอิบนุอับบาสซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะก็ ตอบคาถามนี้บอกว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าท่านนาบีนั้นจะพยายามอย่างยิ่งยวดในการจะปฏิบัติอิบาดะในวันใดๆมากไปกว่าวันนี้เลยก็คือถ้าเอาวันเป็นเกณฑ์เนี่ยอาชุรอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่นบีให้ความสําคัญสิบหัวรอมนะเวลาชารฮอรส่วนเดือนเนี่ยไม่มีเดือนใดเลยที่ที่ท่านนาบีจะให้ความสําคัญมากไปกว่าเดือนอะไรดี อินละฮะซะชะอายะนี้รอมฎอนแน่นอนถ้าสิบสองเดือนรอมฎอนดีที่สุดดีที่สุดนะถ้าค่ำคืนก็ต้องค่ำคืนในรอมฎอนสิบคืนถ้ากลางวันก็สิบวันของซุนทิจจ์แต่ถ้าการถือสิ้ออดก็ต้องอาชูรอวันที่สิบมันก็จะมีภาคผลมันก็จะมีผล,ลบุญที่แตกต่างกันออกไปสรุปแล้วทั้งปีเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันมีให้เราได้เก็บเกี่ยวผล,ลบุญได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แค่นั้นเองว่าวันนี้วันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไร่เพราะถ้าไม่รู้เราบางทีเราก็ทําไม่ถูกใช่ไหมอย่างเขาถือสื้อดกันในวันอารอฟาอารอฟาวันไหนเราก็เอาแสวงหาไม่เป็นไรครับมันจะไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะมันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ตรงเพียงแต่ว่าให้เราเนียดและตั้งใจว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลบุญในวันดังกล่าวนั้นเราจึงทําอิบาดะนะครับต่อมาก็คือว่าการถือสื้ออดในวันอาชูรอเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามสุนนะหรือแบบอย่างของนบีมูซาอ่า เป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมูซาอย่าลืมนบีมูซาคือนบีเหมือนกันเป็นศาสนาทูตของลอสุบฮานอหัวตาลาเหมือนกันเพราะนนบีกับนบีมูซาสถานะจึงเท่ากันถือเป็นรอซูรุลละเหมือนกันเป็นศาสนาทูตของละเหมือนกันอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อทําหน้าที่ในการประกาศศาสนาทําหน้าที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาเรียกไอความประเสริฐหรือว่าเกียรติอาจจะต่างกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันจะเท่ากันหมดนะ แม้กระทั่งคนในสังคมของเราเนี่ยมันเท่ากันหมดทุกคนไหมไม่เท่านะยังไงก็ไม่เท่าคือเกียรติแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับว่าคนนี้มีเกียรตินอกมากหน่อยคนนี้มีเกียรติน้อยหน่อยแต่เอาแหละเกียรติที่ได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมเกียรติที่ได้รับเนี่ยมนุษย์ก็ส่วนหนึ่งแต่เกียรติที่ยิ่งใหญ่ก็คือเกียรติที่ได้จากอัลลอฮ์ไงในในอันกุรานอัลลอฮ์บอกอินน um um ักรอมากุมไินดัลลอฮิอัตกอคุมแปลว่าคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ได้ นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุตตะกีน่ะมุตตะกีนก็คือคนที่มีตักวาตักวาก็คือความยำเกรงความยำเกรงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราตันหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นมองดูเฝ้าดูพฤติกรรมของเราเราไม่กล้าที่จะออกนอกลู่นอกทางนั่นแหละตะกวาและผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าง่ายๆเลยก็คือว่าการมีตักวาคืออัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละตะกวา แล้วเราจะเห็นว่าตกวัเนี่ยเขาก็เอามาเป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขเงื่อนไขหลกัหลกๆมีสองอย่างผมเคยเรียนไปบ่อยๆเลยนะว่าท่านนาบีบอกว่าสาเหตุสําคัญหลกัหลกๆที่จะทําให้คนเข้าสวรรค์หนึ่งตกวันเหรอสองฮุสนุนคุลุกยำเกงตอเลาะและมีมารยาทที่งดงามงนั้นสองอย่างนี้คือปัจจัยหลักและไอ้สองอย่างก็เป็นปัจจัยที่เวลาเขาเวลาเอาเอาจจะไม่รู้จะแต่งงานอะ่ะจะจะขอขออะไรนะ มันลูกเขยอะ่ะลูกเขยลูกแต่ของเราต้องรุ่นเราต้องลูกเขยแล้วนะ <laughs> อะ่เวลาเวลาจะมีลูกเขยด้วยเวลามีมีใครแต่งงาน,ะนะเ,งนเนี่ยนะเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ให้ดูอะไรไว้ก่อนาศาสนากับมารยาทนะดีนูฮูวกุลูกูฮูาศาสนากับมารยา,าศาสนาคือต้องมีตะวางไงอ่านกะุลูกูฮูก็คือมารยาทเห็นไหม สองอย่างนั้นทําให้คนเข้าสวรรค์และไอสองอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ทําให้คนที่ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยก็ต้องมีสองอย่างนี้เหมือนกันศาสนากับมารยาทไม่เอาอย่างหนึ่งอย่างใดนะถ้าเอาศาสนาอย่างเดียวมารยาทไม่ดีก็ยุ่งเนี่ยนะหรือมารยาทดีพูดจาไพเราะแต่ศาสนาไม่เอาไหนก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยเพราะศาสนาต้องมาก่อนเสมอศาสนาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องการันตีว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาส่วนมารยาทมันเป็นสิ่งที่เขาจะปฏิบัติกับคนรอบข้างนะ พูดง่ายๆว่ามันจะมีสองสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์และระหว่างเขากับมนุษย์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ผ่านระหว่างเขากับมนุษย์ผ่านอันท่ำอยู่แล้วละนะครับก็สองเงอนไขนะไอะ้ส่วนอย่างอื่นอันนั้นของแถมสมมุติว่ามีคนมาขอลูกสาวเรานะปรากฏว่าไอ้สองอย่างนี้ผ่านแต่มันพ่วงมาด้วยอะไรความรวยอ,อันนี้อันนี้อันนี้แจ็คพอตใช่ไหมฐานะดีด้วยอะไรด้วยนะโอ้แจ๋วเลยนะครับแต่ว่าเอาสองอย่างก่อนนะอย่าไปเอารวยเป็นเกณฑ์นะ อย่าไปเอารวยเป็นเกณฑ์ผู้หญิงเลือกผู้ชายผู้ชายเลือกผู้หญิงก็แล้วแต่เพราะถ้าเอารวยเป็นเกณฑ์เนี่ยแล้วศาสนาไม่ดีเนี่ยยุ่งกันใหญ่เลยเหมือนกันนะแล้วมันยุง่งมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยุ่งแค่แค่เราสองคนเดี๋ยวเวลามีลูกจะยุ่งหนักเขาอีกลูกก็ไม่ไม่ได้อยู่ในร่องรอยไงเดียวก็มันจะเวลาโตมาแล้วไม่มีศาสนาเนะี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะทิญยาบก็ไม่คุมอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ้าวไม่เละามาดอย่างเงี้ยหรือบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงมีไหมม เห็นว่าละหรฮยุ่งไปหมดอ่ะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราประคับประคองเอาอิสลามมาเป็นมาเป็นกรอบของชีวิตเนี่ยอิชาอัล้อไม่น่าหลุดถึงแม้ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีแบบแปลกๆอยู่บ้างแต่ด้วยกับการที่มีศาสนาเขาก็พยายามเข้าใจว่าเขาจะต้องไม่ละเมิดขอบเขตที่อิลาร์วางแต่ถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยพอไม่มีศาสนาเราก็ต้องถือว่าไม่มีศาสนานะถ้ากล้าละเมิดกับขอบเขตของอิลาร์ลต้องถือว่าไม่มีศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายคนที่ ต้องบอกว่าเดิมมันเคยเป็นมุสลิมนั่นแหละตอนนี้ไม่อยากให้มันเป็นแล้วไงประมาณว่าอะไรมันกล้าในการที่จะงัดข้อกับหูกลอมขอเอารอเดี๋ยวนี้ในในสื่อเยอะนะในสื่อมีเยอะเลยทีเดียวนะครับที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆมากมายไม่ใช่นักวิชาการอย่างเดียวแล้วนะที่พูดเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเรื่องเพศเนี่ยนะไม่ได้เป็นนักวิชาการอย่างเดียวแล้วนักวิชาเกินก็เยอะ,อะพูดคือเดืไม่สนใจแนละ้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะตกมุรตัดไง เพราะอย่าลืมค้กลุมขออล้อเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราถ้าเราถ้าผมเคยบอกนนกับนักเรียนนะว่าถ้าสมมุติว่าเราทําการฝ่าฝืนหรือว่าผิดตบ,บทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ต้องดือ้อให้ยอมรับว่าเราผิดอย่าไปซ่าเพราะอะไรแล้วอย่าไปแถเพราะสุดท้ายแล้วเราตกงมุตตัดเอาง่าย,ายนะสุดท้ายเราจะตกงมุตตัดเอาง่ายๆใช่ปะะ่มล่ะมันก็จะชิ้นสิ้นสภาพเดี๋ยวเวลาตายไม่มีที่ฝังนะเอา ถ้าไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ฝังใช่ไหมเวลาเขาทำอย่างอื่นอ้าวเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังต้องระวังนะครับอ่พอพูดแล้วขึ้นนิดนึงอะนะไม่พอเราเห็นแล้วบางทีมันก็กลายเป็นกลายเป็นความอะไรนะจายอมมือนนะไม่ใช่สมยอมนะแปลว่าเราพูดอะไรมากไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมมันเป็นแบบนี้แต่เราไม่พูดได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องพูดในมุมของเราเราต้องพูดในมุมของเราถึงแม้ว่าคนส่วนอื่น ที่เขาไม่ได้อยู่ในอยู่ในวงจรเดียวกับเราจะ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 ปะนามจะวะ่านั้นสิทธิ์ของเขาปากของเขาเราไม่ต้องยุ่งเพราะอะไรก็ให้ไปยุ่งกับศาสนาเขาไปแต่ศาสนาเราไม่ได้ไงมันไม่ได้เพราะอย่าลืมเราหนีศัจธรรมไม่พ้นครับอเลบอกว่าอเลสร้างมนุษย์มาจากมินซะแกรินวัอุนซาสร้างมนุษย์สร้างคนคนหนึ่งการที่จะมีลูกได้มันจะต้องเกิดจากผู้ชายและผู้หญิงยังไงก็คือผู้ชายและผู้หญิงเกิดจากผู้ชายและผู้หญิงไม่ใช่ขอมาเลี้ยงนะ ขอมาเลี้ยงปัญหาตามมาอีกเพียบเลยนะถ้าไปขอมาเลี้ยงปุ๊บรับมรดกกันยังไงอะไปขอมาเลี้ยงปุ๊บมารอมอ่ะ ah เออมารอมทาไงอ้าวสมมุติว่าเราไม่มีลูกเราจะขอเด็กมาเลี้ยงถ้าขอเด็กผู้ชายมาเลี้ยงมีปัญหามารอมกับเมียเราแล้วเพราะเขาไม่ช่ญาติกันถ้าเขาแต่งงานเขาแต่งงานกันได้มั้ยถ้าไม่ใช่มารอมกันแต่งงานก็ได้ไไาา وم, งงไดอ่าอย่ายุ่งอีกถ้าเอาเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงก็มีปัญหากับสามีอีกแล้วเพราะเขาไม่ใช่มารอมกัน เนี่ยอันเนี้ยถึงบอกว่าไอ้ประเภทแบบเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นลูกบุญธรรมเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยมันไม่มีไม่มีมมนบ,บีไปดูเจดเจดที่นบ,บีเคยเอามาเลี้ยงใช่ไหมทุกคนก็บอกเนี่ยเจดบินมุฮัมมัดเจดบินมุฮัมมัดพอวันหนึ่งวันใดที่ท่านนบ,บีไปขอขอใครนะให้แต่งกับเจดท่านหญิงไซนับพอแต่งแล้วเขาเลิกกันพอเลิกกันปุ๊บเอาล็อตแต่งนบ,บีกับท่านหญิงไซนับ คนโจดขานกันใหญ่เลยว่ามูฮัมหมัดแต่งกับอดีตลูกสะใภ้ตัวเองนะอันกุรอานอันลลอฮ์จึงลงมาบอกว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่พ่อของใครหากแต่เขาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แปลว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนฮุกกอมว่าไม่มีตะบันนาตะบันนาแปลว่าเอาคนคนหนึ่งมาเป็นลูกบุญธรรมแปลว่าเขาก็ลูกเขาเ,เขา,เขาลูกพ่อเขาอ่ะพ่อเขาเชื่ออะไรก็ตามนั้นแหละเศษบินฮาริซาก็บินฮาริซาไปจะบินมูฮัมหมัดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเหมือนเป็นลูกก็เหอะก็ไม่ได้ เพราะนั้นข้อจํากัดในเรื่องแบบนี้มันมีอยู่เนี่ยแล้วถามว่าอันนี้ขนาดว่าสมมติถ้าจะเอาหลานมาเลี้ยงอ้าก็ยังได้อยู่นะพวกสาม,มีภรรยาที่ไม่มีลูกถ้าจะเอาหลานมาเลี้ยงมันจะมีปัญหาเรื่องมารอมใช่ไหมวิธีการก็คือว่าถ้าจะเอาหลานผู้ชายให้ไปเอาหลานด้านภรรยาเพราะอะไรเพราะหลานกับภรรยามันเป็นมารอมกันไงใช่ไหมมันแต่งงานกันไม่ได้อยู่นั่นเป็นมารอมกันมันเป็นพี่ป้าหน้าอากันอะแต่ถ้าเอาลูกสาวอะ ไปเอาด้านด้านสามีเพราะมันเป็นมารอมกันมันแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยถึงบอกมันยุ่งไงอันนี้ขนาดว่าปกตินะแล้วไม่ปกติยิ่งแล้วเลยไหมไอ้ประเภทแบบว่าวันนี้เนี่ยรักกันชอบกันแล้วเราเป็นเพศเดียวกันแล้วามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่เราอยากมีลูกนี่เราก็ไปขอลูกมาเลี้ยงเป็นเป็นัญหาไหมแล้วสงสารเด็กนะเอาตรงๆถึสง,งสารเด็กเขาเกิดมาเขาจะยังไงเขาถูกปลูกฝังมาเขาจะยังไงเขาจะสับสนไหม ว่าใครคือใครมันก็แปลว่าอะไรเรากําลังถ่ายทอดกําลังถ่ายทอดไอ้ค่านิยมที่ที่มันไม่ถูกต้องให้กับคนรุ่นต่อๆไปเพราะนามจึงได้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ลงโทษมาแล้วนะใช่ไหมอัลลอฮ์เคยลงโทษกลุ่มชนของใครนบีรูดมาแล้วที่ต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราต้องไม่สมยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างน,น้อยใจเราต้องปฏิเสธเพราะต้องอย่าลืมนะถ้าเราบอกเรื่องของมันทุระไม่ใช่เวลาอัลลอฮ์ลงโทษเหมารวมเราด้วยเพราะอะไรวัต,ตกูฟิตนาตัลาตุซีบันนัลละดีนาดละมูมิงกุมคอสซะจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธหรือคนที่อาธรรมเท่านั้นแปลว่ามันจะเหมารวมใครเข้าไปด้วยเราด้วยเพราะนั้นนบีวางสเตปวางขั้นตอนเอาไว้ให้ย,ยังไงอะ่ะ มันรออามิงกุมุลการรอนฟันอยู่เลยยิทูบียดีฮีใครที่เห็นความไม่ถูกต้องเห็นความไม่ชอบมาพากลเห็นความช่วยในสังคมทํายังไงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับมือก็ทําซะมีอํานาจไหมมีหน้าที่ไหมอ่ะถ้าไม่มีทําไม่ได้มันมีสเต็ปที่สองฝ่าลามิสตาเตฟาบีลีซานีฮีสเต็ปท,ที่สองใช้อะไรใช้ลิ้นคุยกันได้ไหมตือนกันได้ไหมบอกกันได้ไหมเป็นลูกเป็นหลานกันหรือเปล่าบอกก่อน ไอ้ฟังไม่ฟังอีกเรื่องหนึง่งพราะไม่ได้ไหมายความว่าพอบอกแล้วมันต้องฟังเรานะเพราะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้จะให้เกียรติเราเท่าไหร่อยู่แล้วแต่เราต้องพูดก่อนแต่พูดแล้วมันไม่ได้เรื่องทําใจมันมันไม่ยอมรับฟายิ้ำมีสเตเตอราบิกอลบิฮีใช้อะไรแล้วตอนนี้ใช้ใจใจที่ปฏิเสธแล้วขอดูอาให้เขาได้รับทางนําแค่นั้นแหละครับคือเราอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราต้องได้สเต็ปใดสเต็ปดึงขั้นอันที่สามได้ไหมต้องได้แล้วนะอันที่สามนี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ไอหนึ่งกับสองอาจจะไม่ได้เพราะเราเราเราอาจจะไม่ได้มีหน้าที่เราอาจจะไม่ได้มีอํานาจเราอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาทางสังคมทําอะไรมากไม่ได้สเต็ปที่สามต้องได้เพราะอะไรใจที่ปฏิเสธและขอดูอาให้เขาได้รับทางนานะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับอย่าอย่าอย่าอะไรนะอย่าสมยอมอย่าสมยอมเวลาเวลาโดนลงโทษอย่าโดนเหมาวรวมด้วยนะอา้าวต่อมาเมื่อกี้บอกว่าไงนะ,ะเป็นแบบอย่างของเดบีมูซาใช่ไหม Ờ, ในวันที่นบีอพยพมาตามฮะดิษนั่นแหละครับเพราะฮะดิษเนี่ยจะมีหลายสำนวนอยู่นะ,อะพอนบีมามาถึงมาดีนะเห็นยาหูททาการถือศีลอดในวันที่10ก็บอกว่ามาฮาดาวันอะไรเนี่ยทำไมถือศีลอดกันละ่ะกอรูฮาดายอมุลซอริหุนอันนี้เป็นอีกสำนวนหนึ่งแต่ฮะดิษเนื้อความมันจะคล้ายๆกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาช่วยเหลือบันิสรออีญให้พ้นจากศัตรูศัตรูของบันิสรออีญคือใครนะ ฟิร์เอาและกลุ่มชนของฟิร์เอานะครับฟาซอมะฮูมูซาท่านนบีมูซาจึงทําการถือศีลอดกลสลฮุอะลลัมนบีของเราก็เลยบอกว่าฟาอาณาอะฮักกูบิมูซาเมงกุมถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันมีสิทธิ์หรือว่าสมควรมากกว่าพวกท่านในการที่จะปฏิบัติตามนบีมูซาฟาซอมะฮูวะาอาัมาราบิซียามิฮีดังนั้นน,น,นบีถือศีลอดและใช้ให้คนอื่นถือศีลอด,ดด้วยก็คือให้บรรดาซอร์ฮะบะให้ผู้ศรัทธาถือศีลอดด้วยและฮะดิษส่วนใหญ่ฮะดิษทั้งันระคบ ทีนี้ต่อมาก็คือว่าเมื่อถือสินอดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องแน่นอนว่าเราคงไม่ได้เอาเฉพาะตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อบ้านคนในบ้านก็ต้องถือสินอดด้วยลูกๆล้ลนหลานก็ต้องฝึกเหมือนการถือสินอดในเดือนอมฎดอนก็เหมือนกันพูดง่ายๆว่าอิบาดะทุกอิบาดะที่เราทําต้องทําแล้วพยายามปลูกฝังลูกๆล้นหลานด้วยอย่าไปคิดว่าโตแล้วมันจะทําเองอันนี้เข้าใจผิดแล้วหรือ เอออะไรก็ฝากให้ครูมันสอนอย่างเดียวเลยพอพอ,พอเสร็จแล้วเราก็จะบอกให้ครูครูไม่สอนอยังไงเนี่ยฮะไม่มีมารยาทเลยไม่เนรมาดนะครูไม่สอนเลยระวังมันจะย้อนถามะนะ,ะครูน่ะสอนน่ะแต่ว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยเห็นทําเลยะถือสินอดเนี่ยเรียนรู้มาครูสอนให้ถือส้นอด,ดวันจันทร์วันพระรหัสวันนั้นวันนี้แต่ที่บ้านไม่เคยเห็นเลยครูสอนในเรื่องของการเนมาดก็ที่บ้าน,นก็เห็นบ้างเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยระวังมันจะย้อนนะเพราะนั้นดีที่สุดก็คือว่าหลักหนึ่งเนี่ย ที่เป็นหลักกว้างๆที่ล l l a ์สั่งก็คือว่ายาอิฮะลาดีนาะมนูกูอันฟุสะกุมวาฮลีกุมนาโรอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเราและแน่นอนคนที่เป็นพ่อบ้านผู้ปกครองก็มีลูกบ้านที่ต้องดูแลมีภรรยาไหมอ่าไม่มี <c oughs> ไม่มีก็คนรู้จักในบ้านพอถ้ามีภรรยาอันนี้แน่นอนภรรยาคือความรับผิดชอบลูกๆลหลาน ที่สืบทอดตามมาคือความรับผิดชอบแต่มันไม่มีใครอยู่คนเดียวหรอกใช่ไหมใครจะอยู่คนเดียวบ้างเนี่ยไม่มีหรอกอย่างน้อยๆเราต้องมีญาติมีพี่น้องไม่ใช่ไหมในความคือเราต้องมีญาติเราต้องมีคนรู้จักเราต้องมีคนรอบข้างไงพูดง่ายๆว่าเราต้องมีสังคมใช่ไหมเราต้องมีสังคมเพราะมีสังคมเราก็แนะนําบอกกล่าวกันกับคนในสังคมนี่แหละครับแต่คนในสังคมเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานั่งถามว่าจริงอยู่เราเรานอนคนเดียวอยู่ห้องเช่าคนเดียวกินคนเดียว S 1> <S 1> <S สักาพาักาตายคนเดียวอะนะแต่ว่าเรามีสังคมไงเรามีเพื่อนฝูงเรามีคนรู้จกักเรารู้อะไรมาแบ่งปันกันสิใช่ไหมมีของดีก็แบ่งปันมีความรู้ก็แบ่งปันนะแนะนํากันได้ไม่เป็นไรนะเพราะอย่าลืมว่ามันคือผลบุญได้หมดนะถามว่าสมมติเรามาเรียนรู้เรื่องราวของาศาสนาแล้วเรากลับไปบ้านไปเจอคนที่เขาไม่ได้มาเคยมาเรียนเลยเราไปเล่าให้เขาฟังว่าไปเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วเขาเอาไปปฏิบัติเราได้บุญไหมได้ด้วยเห็นไหม เราเป็นแบบอย่างไงเราเป็นคนสอนเพราะนั้นลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาคือเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติแล้วสอนด้วยเขาเรียกเรียนและก็สอนไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นอาจารย์เสมอไปไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเราก็ได้เพียงแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยเอาเท่าที่เรามีความรู้และมั่นคงในความรู้อน,นั้นเพราะต้องอย่าลืมนะไม่เอาแบบงูงูปลาปาด้วย เพราะถ้ <languages? S 1> าง um, ูง so well, so ูปลาปลาเนี I mean? ่ยบางทีมันยังมันยังไม่ชัดไงว่าใช่หรือไม่ใช่เอาจนกระทั่งว่าเรามั่นใจว่ามันถูกต้องมีหลักฐานมีการเรียนรู้มีการรับรองชัดเจนอาถ้าอย่างนั้นเราทําแล้วเราสอนเพราะมันจะได้เป็นผลบุญไงและมันจะได้เป็นอะไรของเราด้วยอินมินยุนตุยุนตัฟอูบิฮีจําได้ไหมฮะดิษตีบอกว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอิงกอตะาอามาลหุกุลุฮุมินซาลาซินการงานทุกอย่างถูกตัดขาดหมดยกเว้นสามอย่างใช่ไหมว่าออาซาดกตินยาริยา ถึงได้บอกว่าทํากันไว้เยอะๆไงซดโกอยาดิยะซดโกอคือการบริจาคที่มันเป็นทานที่ไหลลินบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากสร้างสูเราสร้างคืออย่า,เ,ยเ,าเอางเางินสกัดไปให,ให้อย่างเดียวเพราะไอ้เงินสกัดนี่ก็เป็นประเด็นอีกว่าเอาไปสร้างมัสยิดได้ไหมอะไรเงี้ยนะเอาซดกอไปให้ดีที่สุดเอาง่ายๆว่าถ้าเราจะมีส่วนร่วมในการบริจาคส,สร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดเอาตังซดกอแต่ถ้าหาว่าสกัดไปให้คนอาจจะได้ไม่มีปัญหา เดี๋ยวก็มีอะไรนะ่ต้องมานั่งวิเคราะห์กันอีกว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มุมนึงก็ว่าได้มุมนึงก็ว่าไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวแต่จะลำบากใจเราใช่ไหมเอาที่สบายใจนะครับอีกอันนึงเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกมีความรู้ต้องแบ่งปันต้องสอนต้องบอกเป็นอินมินยุนยุนตะฟาอุบิฮีใช่ไหมความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์หมายความว่าเราเอาไปสอนไปบอกต่อเราก็นอนกินอยู่ในกูโบสถ์ flight, ใช่ไหมทุกครั้งที่เขาเอาความรู้เราไปสอนไปปฏิบัติเรานอนกินผลลบุญในกูโบสถ์ดีไหมดีนะ เขาเรียกลงทุนครั้งเดียวกินคุ้มเลยกินยาวเลยท่านแต่เราต้องมั่นใจในความรู้เหล่านั้นเราต้องชัวนะว่าไอความรู้เนี่ยถูกต้องไม่เอาแบบเพศแบบงงๆไม่เอาหรือเขาเล่าว่าก็ไม่เอาหรือเ,เห็นเขาทํามาแล้วเราทําก็ไม่เอาเพราะมันจะเป็นประเด็นไงไอเขาทํามาเห็นเขาทํามาสุดท้ายแล้วใครทำเอ้ยนะ่ะเขาทํามามึงทำทำไปเถอะเอาแล้วใครรับรองอ่ะถ้าเกิดมันไม่ถูกอ่ะแปลว่าเราก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหม เพราะนั้นเอาชัวชัวนะครับเอาชัวชัวอ่ะ,อะก็แปลว่าเราต้องต้องปลูกฝังใครด้วยปลูกฝังเด็กๆของเราด้วยนะครับอย่างถือศีนอดในรอมฎอนนอกรอมฎอนในวันอาชูรออะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ถูกสนับสนุนอ้าวทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่านอกจากอาชูรอแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่ามันมีวันที่9ต้าตมมาด้วยเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าตาซูอะด้วยใช่ไหมมันจะมีอาชูรอเมื่อกี้อาชุรอมาจากคาว่าอะไรนะจำได้ปะบอกไปแล้วนะตอนต้นอะ มาจากคำว่าอาชาราอาชารุลหรืออาชรอตุนก็แปลว่าสิบอาชูรอตาสุอาก็มาจากคำว่าติสอาติสอาแปลว่าเก้าติสอาแปลว่าเก้าก็แปลว่าสนับสนุนนะครับหรือว่าส่งเสริมให้ถือเส้นอดในวันที่เก้าด้วยนะครับด้วยการฮะดิษของท่านอิมรุอับบาสระดีาะลฮุอันฮุมาบอกว่าฮีนะซอมารอซูลุลลอฮ์ซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเยามาอาชูรอในขณะที่นบีถือเส้นอดในวันที่สิบ ว่าอามะรอบิซิยามิฮีและใช้ให้บรรดามุสลิมถือส้นอดันที่สิบเนี่ยก็รู้ในปีหลังๆนะในปีหลังๆคือปีที่ปีที่สิบนะ,ะมีคนมีซอฮาบะทักท้วงนิดหนึ่งบอกว่ายารอสุร <c oughs> ุ <c oughs> ลลอฮฺอินนหูเยามุนตัวอัลซิมุฮุนยาฮูดวันนอซอรอมันเป็นวันที่ยาฮูดและนอซอรอเขาให้ความสําคัญไม่ใช่หรืออ่าฟากอลาโรสุุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกว่า ไฟดากันอาอุมุกบินอินชาอัลลอฮ์ซุมนาอันเย่มาตาเสียถ้าปีหน้ามาถึงเราจะถือสุนอดวันที่เก้าด้วยอันนี้เขาเรียกเป็นสุนนะเกาลียะแปลว่าเป็นแบบอย่างที่นบีพูดเอาไว้ก็ล่ะฟัลัมยะติลอาอนมุกบินฮัตตาตูฟิยารอสูรุลลอฮ์แต่ว่ายังไม่ทันที่ปีหน้าจะมาถึงนบีสมัยซะก่อนนะนบีเสียชีวิตนบีวะฟาดซะก่อนก็แปลว่าปีถัดมานาบีไม่ได้ถือแต่นบีเนียดเอาไว้ เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสุนัขได้ไหมอย่างนี้ได้เพราะนบบีพูดไว้เพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มานะหรืออีกบางสำนวนบอกว่าลาอินบากี้ตูอิลากอบิลละอาซูมันนัตตาซีอาถ้าฉันมีชีวิตถึงปีหน้าฉันจะถือสินโดดในวันที่9้าด้วยด้วยกับภาษาที่เขาใช้เนี่ยนะละอาซูมันน่ะเนี่ยแปลว่าฉันจะต้องทำการถือสินโดดอย่างแน่นอนในวันที่9ด้วยตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาว่าสนับสนุนให้เราทำการถือสินโดดทั้งวันที่9และวันที่สิบ เราเรียกว่าตาซูอากับอาชูรอนะสูงจะตรงกันหรือไม่ตรงกันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่า,อาทีนี้ถ้าหากว่าจะถือเท่านัแค่วันที่9้าอย่างเดียวได้ไหมได้อ่าแต่ถ้าให้ดีนักนักวิชาการบอกว่าถ้าจะเอาแบบอัฟดอนเลยประเสริฐเลยเอากี่วันดีสองวันตาซูอากับอาชูรอเพราะอะไรเพื่อให้ต่างจากยาฮูดก็คือว่ามันจะได้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะ9กับ1ิบบางบางท่านก็บอกว่า10กับ11ก็ได้ กสิบสก็ได้เพื่ออะไรเพื่อพ่วงให้มันคู่กันแต่ถ้าเอาแค่วันที่สิบอย่างเดียวได้ไหมก็ได้อา่าก็เลือกเอานะเอาดีที่สุดดีเอาเลือกเอาเอาตรงไหนก่อน,นะครับแล้วแต่นะเอาที่สะดวกอะ่ะทีนี้มันก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับว่าไอสิ่งที่มันเป็นอ่สิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงนะครับเขาบอกว่าไอวันที่10เนี่ยมันมีมันมีคนอยู่2กลุ่มเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนกันแต่เขาให้ความสําคัญไม่เหมือนเราเออเขาให้ความสําคัญไม่เหมือนเรานะ กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มเยโฮลดกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มชีอะเยโฮลดเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับวันนี้ใช่ไหมก็คือวันที่สิบเขาถือเป็นวันอีดของเขาอ่ะเขาถือเป็นวันอีดของเขามีการเฉลิมฉลองมีการถือศึนก่อนอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขามีอะไรทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการแสดงถึงความเลื่อนเลื่องของเขานั่นคือพวกเยโฮลดส่วนอีกพวกหนึ่งพวกไหนนะอ่าพวกนี้ก็ เอาเป็นวันแห่งความเ,าเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจอันเนื่องมาจากการถูกสังหารของท่านฮุเซนนะท่านฮุเซนบุตรบุตรท่านอลีซึ่งเป็นหลานนบีอ่ะแปลว่ามีสองกลุ่มเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ไดเ้เราไม่ได้ทําตามไอ้สองกลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มแรกนะเรนี่ยลื่นเดิงไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยเสียใจ แต่เราทําตามที่นบีบอกก็คือถือสินอดในวันที่9กับวันที่10โดยหวังว่าไอการถือซืนอดนั้นมันจะมาลบบาปหรือล้างบาปให้กับปีที่ผ่านมานะก็สนับสนุนในเรื่องของการถือสิ้อดก็แล้วกันน,นะครับโอเคนะเราใช้เวลาแค่นี้ก็แล้วกันนะอะจะไดไ้ไม่นานเกินไปฮะ,ะมีไหมอาเชิญฮะเอามีไหมอ่าได้ได,ได้ได้ถามทีหลังก็ได้ถ้าอย่างนั้น À, มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดไหมจะเอ,เ,อเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนานจะได้ไม่เวลานาน,านเกินไปโ <el en> <aluminium. S 1> อเค okay. ถ้าอย่างนั้นจ <el en> สนดนาครับวันที่9 10วันที่1 0 11หรือวันที่10เอาเลือกเอานะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ w a ม s a m u a l a i k u m w a r a i w